สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่องของเราอยู่เป็นประจำนะคะทางช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะเดินทางมาที่จังหวัดชัยนาทค่ะมาทำข่าวงานประจำปีวันมหาสงกรานต์นะคะที่วัดกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะและตอนนี้เราอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเลยมาทำความรู้จักกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะให้ทุกท่านได้แนะนำตัวเองค่ะว่าท่านชื่ออะไรตำแหน่งอะไรบ้างค่ะครับผมวันชัยชอบประกาครับจากบริษัทสบายดีชอบประกาอินเตอร์กรุ๊ปนะครับวันนี้ได้มารับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับท่านกำนันขวัญเมืองห้วงวงแล้วก็ท่านนายกสุชาติคงโพครับค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะครับผมกำนันขวัญเมืองห้วงวงนะครับอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับค่ะนะคะแล้วก็ผมนายสุชาติคงโพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งดูแลพื้นที่หมู่ที่3ตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับค่ะและตอนนี้กำลังมีพิธีอะไรอยู่ด้านหลังคะอยากจะสอบถามท่านถึงประวัติความเป็นมานิดนึงค่ะเห็นพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันมากมายในวันนี้มีพิธีอะไรคะอยู่ด้านหลังนี้เป็นที่สงสัยมากเลยตอนนี้ค่ะต้องให้ท่านกำนันได้เรียนครับเกี่ยวกับแม่ตะเคียนเนาะประวัติความเป็นมาเนี่ยความเป็นมาที่มาเป็นยังไงค่ะวันนี้มีพิธีอะไรบ้างคะอยากจะให้ท่านกำนันได้พูดถึงค่ะครับเมื่อประมาณปี2555นะครับกับผมก็ได้ปรึกษากันในหมู่บ้านเนี่ยนะครับว่านำต้นตะเคียนเนี่ยขึ้นมาจากลำห้วยขุนแก้วนะครับด้วยจริงๆแล้วเป็นความประสงค์ของหลวงพ่อณหลวงปู่ณวัดหนองบัวนะครับได้พูดคุยกันเมื่อ3ปีก่อนที่จะเอาขึ้นนะครับแล้วก็ท่านยังไม่ได้เอาขึ้นทางหมู่บ้านเราก็ไปเอาขึ้นนะครับแล้วก็นำมาที่วัดกระทงนี้นะครับแล้วก็พอนำมาแล้วนะครับก็มีผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมที่วัดนะครับมาดูนะครับมาขอพรนะครับแล้วก็ได้ถูกหวยกันนะครับก็หลายงวดเลยนะครับแล้วก็กับผมเองนั้นนะครับก็ทำงานใหญ่ๆก็ประสบความสำเร็จนะครับก่อนหน้านั้นนะครับทำงานใหญ่ๆไม่เคยประสบความสำเร็จเลยพอแม่ตะเคียนขึ้นมาที่วัดกระทงแล้วนะครับจากงานใหญ่ๆสำเร็จทุกงานนะครับจนทำให้เรามีเงินนะครับมีเงินมีทองเนี่ยนะครับก็เรียนให้พี่ได้ทราบอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถูกต้องครับค่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วนำมาจากที่ไหนคะเนี่ยจากลำห้วยขุนแก้วนะครับจากหลังหมู่บ้านหมู่บ้านของบ้านกระทงนะครับเป็นลำห้วยครับซึ่งไม้แม่ตะเคียนเนี่ยได้จมไว้น่าจะนานมากนะครับแล้วก็เวลาน้ำมาเนี่ยก็ไหลแล้วก็คนก็ไปเจอกันแต่เวลาน้ำแห้งไม่มีแล้วไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็เลยว่าคิดว่าทางหลวงปู่นะได้บอกไว้เมื่อ3ปีก่อนที่จะเอาขึ้นนะฮะแล้วก็ทางในหมู่บ้านนั้นก็ฝันเห็นกันนะครับว่าใส่ชุดสีฟ้ามาเข้าฝันอย่างนี้นะครับก็เลยลองเอาแมคโครไปขุดกันดูแล้วก็เจอกว่าจะเอามาได้ก็โอ้โหยากมากเลยนะครับค่ะค่ะกี่เมตรครับท่านกี่เมตรเนี่ยดูเลยความใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ยังยาวความยาวประมาณ22เมตรนะครับส่วนลำต้นเนี่ยประมาณ6เมตรกว่าเหยียบ7เมตรนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดชัยนาทเลยค่ะใหญ่มากหนึ่งเดียวของจังหวัดชัยนาทแล้วก็คนก็มาก็กราบไหว้กันทุกวันนะครับไปมาก็สะดวกเรามากันง่ายๆเส้นทางไม่ซับซ้อนค่ะนี่คือประวัติความเป็นมาเนาะหน้าของต้นตะเคียนต้นนี้นะคะแล้วก็มีพี่น้องมากราบไหว้กันแทบทุกวันเลยแทบทุกวันเลยนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านนายกอบต.นะคะนายกอบต.ที่หนองบัวนะคะอยากจะให้พูดถึงนิดนึงค่ะอยากจะให้ท่านพูดก่อนเนี้ยตอนเราขึ้นมาตอนนั้นผมก็เป็นทีมงานของเมื่อก่อนเขาเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่ผมก็เป็นผู้ช่วยเขาก็เลยระดมคนหรือว่า
ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเอาขึ้นมาแล้วก็จากการเอาขึ้นมาเนี่ยเราสองคนเนี่ยทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จเราก็ในความเชื่อของเราเราก็นับถือแม่ตะเคียนก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือของเราซึ่งความเชื่อถือของเราเนี่ยก็ทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองก็ค่อนข้างไหลมาเทมาแล้วก็ช่วงเอาขึ้นใหม่ๆโอ้คนมาเยอะเยอะมากกี่ปีแล้วคะท่านกี่ปีประมาณ2555 55วันที่11เมษายน2555ครับที่เอาขึ้นมาไว้ที่นี่แล้วตอนนี้มีปฏิหาริย์อะไรบ้างไหมครับชาวบ้านเห็นอะไรบ้างไหมเป็นอย่างไรเพราะว่าคนถึงได้หลั่งไหลกันมาทุกวันนี้เออจริงๆเลยนะเอาผมเป็นเกณฑ์นะเพราะว่าผมทำอาชีพไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับหรืองานอะไรก็แล้วแต่ผมประสบความสำเร็จจริงๆนะครับคือได้ครั้งละถ้านั่นก็ครั้งหลายล้านนะครับครับคือประสบความสำเร็จแต่ผมคิดว่าผมมั่นใจว่าอะไรแบบความใหญ่ของแม่ตะเคียนด้วยเวลามาขอพรเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าเป็นความเชื่อเนาะผมมั่นใจว่าผมประสบความสำเร็จและเขาคงโดนบันดาลให้กับกระผมประสบความสำเร็จผมว่าก็ลองมาเที่ยวดูนะครับมาขอพรดูค่ะนะครับค่ะท่านที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะสำหรับท่านที่สายมูเนาะใช่ครับสายมูนะคะมีความเชื่อทางด้านนี้อยู่เนาะเดินทางสะดวกเดินทางมาได้เลยนะคะที่วัดกระทงครับตำบลหนองบัวอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทครับค่ะเรียนเชิญค่ะทุกท่านค่ะนะคะเป็นยังไงก็วันนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ฝากมีอะไรจะฝากไปยังผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้บ้างฝากได้เลยค่ะพูดถึงวัดถึงอะไรวันนี้เรามีงานอะไรกันคะครับวันนี้มีงานประจำปีวันที่13 14ของทุกปีก็จะมีงานประจำปีอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ให้มากราบไหว้ขอพรพระแล้วก็ขอพรแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็กระผมนั้นปีหน้านั้นก็มีคนบนดำดงเนาะสารานน้ำเพชรไปแล้วแก้บนแม่ตะเคียนต้องมาเลยนะคะนี่ดำดงมานะคะปีหน้าครับได้ครับได้ครับดีเจต้นน้ำท่านสองท่านเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยในการจัดงานประจำปีทุกปีจะทุกปีจัดคอนเสิร์ตใหญ่จัดอะไรโดยที่ท่านสองคนไปหาเงินมาเองอ่ะไม่ได้ใช้เงินวัดไม่ได้ใช้เงินวัดไม่ได้ใช้เงินชาวบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าได้จากการได้ผลกำไรและผมทำงานด้วยความถูกหลักของกฎหมายไม่มีเงินสีเทาทั้งสิ้นยังไงก็อย่าลืมตลกหญิงดีเจคณะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะเพราะว่าเป็นทั้งดีเจแล้วก็ตลกที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยค่ะเพราะว่าท่านไม่กล้าบอกตรงๆเลยว่าได้จากแม่ตะเคียนท่านไม่กล้าบอกเลยให้มาค้นหากันเองครับให้มาค้นหาเองถ้าอยากประสบความสำเร็จในด้านนี้ครับครับโอเคยังไงก็อย่าลืมนะคะเดินทางมานะคะมากราบไหว้ได้นะคะสำหรับท่านที่เป็นสายมูนะคะมาได้เลยนะคะที่วัดกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทครับโอเคนะคะเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มด้วยนะคะและอย่าลืมกระทืบไลค์กันเลยนะคะผู้ชมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ